สวัสดีครับพบกับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้รีวิวข้าวราดสตูเป็ดนะฮะก็360กิโลแคลอรี่นะครับของเจ้านี้แปลกครับไปเจอที่250กรัมครับเจอที่ท็อปนะฮะก็ข้าวหอมมะลิกับเนื้อเป็ดตุ๋นนะครับนี่ฮะปกเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เจาะรูนะครับแล้วก็เวฟ3นาทีนะฮะบางกอกแรนช์จำกัดนะครับผลิตโดยบริษัทฟู้ดซิตี้ที่ปทุมธานีครับครับไปเวฟมาแล้วครับก็ใช้เวลาอบนานกว่าที่คิดอีกประมาณ1นาทีนะครับเพราะว่ามันยังไม่หายเย็นนะอาจจะผมแช่เย็นไปแกะซองมาแล้วครับมาดูอย่างแรกตรงปกไหมก็ถือว่าโอเคนะดูแล้วดูโอเคเลยนี่ครับเนื้อเป็ดนี่ราคา49บาทครับชิมน้ำอีกทีสตูเป็ดเนี่ยจะออกหวานหน่อยเนื้อเป็ดนี่ดีครับรู้สึกไม่มีกระดูกนะเขาส่งเนื้อเป็ดมาจะออกหวานนิดหนึ่งลองแครอทแครอทต้มทั่วไปครับใส่ทีหลังไม่ได้ใส่ไปในตุ๋นในสตูนะครับครับก็ลักษณะเนื้อเป็ดนะครับก็น่ากินดีครับคลุกเข้ากับข้าวน้ำเยอะก็มาคลุกได้นะอย่างที่เคยย้ำครับรสชาตินี่เป็นเรื่องของความพอใจส่วนบุคคลนะฮะส่วนหนึ่งที่ผมทำได้ก็คือให้เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงนะฮะก็เป็นอีกเมนูที่ไม่เผ็ดนะฮะแต่อันนี้ไม่เห็นในร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับเจอแต่ในท็อปนะฮะเขาคงขายกันคนละตลาดนะบริษัทฟู้ดซิตี้นะฮะแล้วก็จำหน่ายโดยบริษัทบางกอกแรนช์ครับก็รีวิวมาฝากกันครับอาหารคนเดินทางแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ